มาถึงร้านพี่เอกแล้วนะครับวันนี้ปลาหมอสีมีเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยมาดีครับมีราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ70 100 120 150 200 200แตกต่างเลยนะ200หัวดีกันหมดเลยตัวใหญ่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นพ่อพันธุ์หรือเปล่าพ่อพันธุ์เนาะตัวใหญ่พันหนึ่งจ้ะ 1,000 บาทอันนั้นตัวเมียเหรอครับ2ตัวที่อยู่ด้านในหรือว่าตัวผู้เหมือนกันอ๋อตัวผู้เหมือนกันแล้วถ้าไซส์นี้เท่าไหร่ครับ400ทำไมท่อใหญ่หมดเลยอ่ะไซส์200กำลังโอเคนะใช้ได้เลยหมอมีในถุงให้ดูโอ้สวยแฮะตัวเล็กตัวสั้นหัวใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้600ค่ะตัวนี้600บาทนะครับน่าจะประมาณขนาด3นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วโดยประมาณนะเออใหญ่กว่า3นิ้วนิดนึงประมาณ3นิ้วครึ่งนะฮะ600บาทตัว200ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นฟาโวฮอนแดงนะครับมีให้เลือกเต็มเลยจะเหมือนจะมีลูกเอฟเป็นปลามุกอยู่ตัวหนึ่งนะฮะ200บาทวันนี้เดี๋ยวให้ดูตัว120นะผมว่าน่าจะพอคัดได้อะนี่นะฮะตัวอย่าง120มุกก็เดินดีอยู่นะครับก็ตามราคานะฮะมีฝั่งนี้ด้วยนะปลาถุงของร้านพี่เอกนะครับน้องเขาแนะนำให้ดูฝั่งนี้มีปลาเกตเนาะ850ขนาดตัวปลาน่าจะ4นิ้วโดยประมาณนะครับก็เป็นปลาแดงมุกแล้วกันเนาะส่วนตัวนี้850เหมือนกันนะครับเป็น GB นะฟาวฮอนลอกมุกข้ามหัวตัวนี้กำลังลอกยังไม่เคลียร์นะครับรอลอกเคลียร์แล้วให้กินอาหารเร่งสีสักหน่อยน่าจะสีดีเลยแหละมุกก็โชว์ตัวในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เป็นปลาสวยตัวหนึ่งนะครับในระดับเลี้ยงสวยงามนะฮะแต่ยังไม่ถึงเกรดแบบว่าเกรดโชว์เป็นเกรด 3A หรือเกรด A คงยังไม่ถึงนะฮะตามราคาปลาเนาะส่วนตัวนี้1,500อันนี้หัวใหญ่มุกข้ามหัวนะครับทรงสวยด้วยขนาดปลาประมาณ4นิ้วกว่านะครับ4นิ้วครึ่งได้อยู่ส่วนในตู้ก็สวยอยู่นะฮะตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่น่าจะเป็นเลือด F เนาะนี่ฟาโวฮอนนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ราคาแบบนี้เท่าไหร่ครับ250แบบนี้250นะฮะส่วนด้านบนในตู้500บาทมี2ตัวน่าจะเป็นลูกเอฟทั้งคู่นะครับ
ลูกเอฟตัวนี้ตาแดงเหลืองนะฮะเนื้อก็แดงเหลืองเหมือนกันหุ่นเป็นฟาวเวอร์ฮอนนะฮะแต่ว่าเนื้อตัวบ่งบอกอยู่ว่าเป็นลูกเอฟนะฮะ500บาทส่วนตัวนี้500ก็เป็นลูกเอฟมุกนะฮะเป็นปลามุกมาทางนี้หลบทางนู้นโอ้มุกก็สวยดีเลยนะฮะ500บาทเช่นกันปลาก็สัก4นิ้วครึ่งได้นะครับ4นิ้วครึ่งโดยประมาณทั้งคู่ส่วนด้านล่าง120ราคาเบาวิว120ปลามีไซส์อยู่นั้นน่าจะ3นิ้วกว่านะครับ4นิ้ว3นิ้วกว่าไม่น่าถึง4นิ้วอ๋อมีปลารอบด้วยตัวหนึ่ง GB ตัวเล็กไม่เอาส่วนด้านนี้ก็เป็นฟาวเวอร์ฮอน120เท่ากันหมดเลยอันนี้ลูก F ทั้งคู่นะครับ F2 ส่วนตัวเมีย300ไข่แล้วสวัสดีครับพี่โอ ขออนุญาตหน่อยนะฮะขอชมด้านในนิดนึงพี่เปิ้ลมีปลาเข้าอ๋อพี่เปิ้ลมีปลากำฟาเหมือนเป็น F1 นะอ๋อชุดอาทิตย์ที่แล้วที่พี่เปิ้ลบอกว่าดอบเนี่ยหัวขึ้นหมดทุกตัวเลยนะฮะแดงนะแดงแป๊ดเลยราคายังคงเดิมนะ 1,500 ครั้งที่แล้วผมชี้เป้าตู้นี้ซึ่งเอ้ยไม่มีแล้วด้วยตัวชี้เป้าไม่อยู่นะ 1,500 ไปแล้วตัวชี้เป้าไม่อยู่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะมีตัวไม่ดอบอยู่1ตัวแล้วดูสวยมากนะชี้เป้าไปไม่อยู่แล้วทีนี้แต่ยังราคาเดิมนะพวกดอกขึ้นคืนหมดแล้วนะเนี่ยนี่นะฮะ2ตัวนี้ใช้ได้เลยนี่ตัวนี้ทรงแบบ F1 โบราณเลยนะตัวเนี้ยสวยนะส่วนตัวนี้ออกไปทางโฟลฮอนนิดนึงแต่ว่าสวยเหมือนกันทั้งคู่ละไอ้เดี๋ยวผมว่าตัวนี้มีการลบราคาออกอาจจะไม่ใช่ 1,500 นะฮะอันนี้ 1,500 ผมบอกแค่ตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ยังไม่มีราคาไว้นะแต่ตัวนี้เอาจริงๆก็สวยกว่านั่นแหละสวยกว่านะก็ท่านใดสนใจปลา F1 นะฮะร้านพี่โอร้านพี่เปิ้ลนะอยู่ด้วยกันนะครับน่าจะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะระวังคุยกันได้นะฮะส่วนด้านบนเป็นกำฟามุกเนื้อมุกแล้วก็หางท้ายหางเหลืองนะแต่ติดปิดไฟอ่ะเพิ่งสังเกตด้านบนเขียนไว้ 2,500 นะฮะส่วนตรงนี้ 2,000XX นะครับราคาหลัก 2,000 นะฮะแล้วก็พี่บิ๊กยังมีอยู่นะด้านล่างเป็น GB นะครับเขียนไว้อยู่ที่800นะฮะลอกเคลียร์หมดแล้วด้วยโยอ๋อตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเมียอ๋อใช่ท่อยื่นแต่ปลายท่อแหลมแต่มีอาการขุดร่องนะฮะพี่โอบอกคล้ายตัวเมียเขาทำรังอ่ะมีการทำรังพี่โอบอกว่ามีเหมือนจะเป็นตัวเมียวันนี้ด้านในมีปลาไหมฮะมีครับอ๋อขอชมหน่อยนะครับขึ้นฝั่งขวาเนาะครับเพิ่งมาเติมวันนี้เราได้ชมปลาร้านพี่ติ้งด้วยนะฮะปลาเพิ่งมาเติมฝั่งขวาแสดงว่ามีปลาขึ้นอยู่ฝั่งเดียวนะสวัสดีครับปลาสวยพี่ F1 กลับมาสวยแล้วอ่ะอ๋อสภาพนี่เรากำกึ่งกำกึ่งอาทิตย์นี้สวยเลยครับผมมาร้านพี่ติ๊งแล้วหรือร้านพี่ติ๊กนะฮะตัวเนี้ยลูก F หุ่นปลาเป็นลูก F นะครับแต่ทรงปลาเป็นฟาวเวอร์ฮอนอ
ไม่มีราคานะอ๋อมีตัวเมียเดี๋ยวผมมาพาชมตัวเมียตัวเมียมีหัวเลยหัวยกเป็นตัวผู้เลยทั้งคู่นะฮะมีปลาลอก GB ไซส์3นิ้วครึ่งทั้ง2ตัวน่าจะเป็นคอกเดียวกันส่วนตัวนี้เนื้อออกมุกหน่อยๆนะฮะปลาเพิ่งมานะหลบมุมเลยโอ้ไซส์เล็กประมาณเกือบ3นิ้วนะครับไซส์ยังเล็กอยู่เลยอ่ะ2นิ้วกว่าเกือบ3นิ้วไหมไทยและฟาวเวอร์ฮอนแดงส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นลูกเอฟเนาะปลานี้3นิ้วกว่านะฮะวันนี้เหมือนไม่มีปลามีด้านบนสวยงามนะครับเป็นปลามุกเนาะเป็นลูก F แหละดูแล้วน่าจะเป็นลูก F นะฮะอาจจะเป็น F3 F4 ไปแล้วนะครับเพราะลักษณะมันคล้ายๆฟาวเวอร์ฮอนไปหมดแล้วบางท่านก็อาจจะเรียกฟาวเวอร์ฮอนไปเลยนะครับเพราะเขาไม่ใกล้เคียงกัมฟาแล้วแต่แค่มีเลือดแฝงเป็นกัมฟานะแล้วแต่จะเรียกกันนะครับบางท่านก็เรียกฟาวเวอร์ฮอนไปแล้วนะโอเคนะฮะน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเหมือนปลายังมีน้อยอากาศเพิ่งเริ่มร้อนนะฮะอากาศเพิ่งเริ่มดีเนาะเหมือนมีปลามากกว่าอาทิตย์ที่แล้วก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ